มื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่นุ่มนาคนไทย15พี่น้องไปรีวิวผังการจัดงานบวชพระอัครสังฆราชมีสังเทแหนหงแสงซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีหลังจากที่บวชพระอัครสังฆราชค่ายแสนพุทธอ่อนมาวันที่15สิงหาคมนี้มื้อนี้พาพี่น้องไปเบิ่งมงจอดรถตามจุดต่างๆรวมไปถึงพิกัดมีพิกัดนำอยู่ทั้งเตอนี่ได้พี่น้องเด้อทั้งเตอ YouTube นี้แล้วก็จุดมงนางรวมพิธีแล้วก็จุดมงรับน้ำรับอาหารจำหน่ายของที่ระลึกห้องน้ำห้องในมื้อนั้นเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปติดตามกันนะครับเริ่มต้นจากพี่น้องที่เดินทางมาจากสกลนครกะพ่อฮอดแยกไปนครพนมนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเฮาพี่น้องที่เดินทางโดยรถยนต์เด้อแต่ถ้าจากท่าอากาศยานสกลนครลงเครื่องนี่ง่ายครับพี่น้องเด้อตรงมาทางนครพนมเลยเลี้ยวขวามาเลยประมาณ20กว่ากิโลครับ22กิโลจากตัวเมืองสกลนครมาทะแหของเฮาส่วนพี่น้องที่เดินทางจากนครพนมครับประมาณ60กว่ากิโลใช้เวลามีฮอดชั่วโมงเด้อพี่น้องมีฮอดชั่วโมงแต่ว่าค่อยๆมาในจังน้อยได้เพราะว่าทางอันนี้มันเป็นทาง4เลนแน่8เลนแน่กำลังก่อสร้างยังมีแล้วบางมงก็กำลังลาดยางอยู่ลำบากในจังน้อยที่เดินทางจากนครพนมซึ่งก็60กว่ากิโลนี่แหละพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เด้อจากนครพนมสายตรงมาเลยเป็นถนนหมายเลข22ครับเป็นถนนประจำจังหวัดเลยเป็นถนนใหญ่อันนี้ก็พาพี่น้องไปเบิ่งมงจอดรถสะก้อนถ้าหากว่าพี่น้องมาจากทางนครพนมนะครับอัศนวิหารของเฮานี่อยู่ทางซ้ายมือสกลนครนี่ก็สิมาคนละเลนได้คนละเลนสิต้องอยู่เทินสะก้อนเพื่อที่หามงจอดรถเริ่มต้นจากพี่น้องที่มาจากสกลนครนะครับก็ไปที่มองจอดรถเฮาเตรียมเอาไว้มองจอดรถจุดที่เก่าครับเป็นจุดชมวิวหนองหานจอดอยู่มงนี้มงจอดรถมงนี้ก็สิมีรถเด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องไปหันละไปตั้งแต่จุดชมวิวจุดที่เก่านี่ล่ะแล้วก็บ้านเนนฟาติมาโรงเรียนเซจโยเซฟทาแฮโรงเรียนเซจโยเซฟทาแลนมันสิเป็นซอยเข้าไปมงจอดรถก็สิกว้างพี่น้องต้องเดินออกมาทารถทางนานําจุดที่7นี่ก็บ้านเนนฟาติมาทะแหส่วนจุดที่6เป็นตลาดใหม่นี่ก็กว้างพี่น้องเอ้ยกว้างๆเธอเข้ามาสู่เกือสิฮอดตัวอัศนวิหารแล้วครับพี่น้องเด้อก็มาจุดจอดรถจุดที่5จุดจอดรถที่5นี่เป็นสนามกีฬาเซนโลเรนนั่นก็สิมีศูนย์สังคมพัฒนาศูนย์อภิบาลอยู่มงนี้ล่ะเฮือนพระคุณเจ้ากิตติคุณของเฮาพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ก็อยู่มงนี้ได้มงจุดจอดรถที่5นี่แต่คนละฝากกันจอดได้ทั้ง2ครับทั้ง2ฝากของทางของสนามส่วนจุดจอดที่3นะครับเป็นมงสุสานมงสุสานแล้วก็จุดจอดที่4ของพี่น้องเศรษฐบุรุษได้เข้าไปในซอยอีกครับโรงเรียนท่าแลวิทยาจุดจอดที่3จุดจอดที่2จุดจอดที่1สงวนไว้สำหรับประสงค์นักบวชแล้วก็แขก VIP จุดจอดที่2อารามรักกังเกณแห่งท่าแร่พระสงฆ์นักบวชรวมไปถึง2 3เออ1 2 3บอกง่ายๆจุดจอดที่1ภายในบริเวณอาสนวิหารของเฮานี่ก็เป็นรถของพระสมณทูตคณะพระสังฆราชคณะข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจอดเข้าไปทั้งในในจุดที่1เด้อพี่น้องอย่าเอารถเข้าไปได้กะส่วนหลายก็เอาไปไม่ได้ครับเพราะว่าต้องมีบัตรผ่านนะครับต้องมีบัตรผ่านบัตรบัดนี้มาเว้าเรื่องของจุดที่1ก่อนหลังจากที่ไปเบิ่งทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่อาสนวิหารในประตูที่1ส่วนประตูที่2นี่เข้าไปศาลามาติโนผมสีให้เบิ่งนะครับจุดที่1จุดที่2เป็นประตูก็จะมีการคัดกรองจากเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาพี่น้องเข้ามาได้ทุกจุดครับเนี่ยจุดสอนสีแดงนี่ยางเข้ามาครับถนนรถเข้าไม่ได้นะรถเข้าไม่ได้เพิ่นปิดถนนหมดเลยปิดถนนหมดนะครับต้องยางอย่างเดียวอันนี้ภาพรวมนอกจากจุดจอดแล้วก็ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าท้าย
ติดฝั่งหนองหาดเฮามีร้านจำหน่ายของที่ระลึกแล้วก็จำหน่ายสินค้าทั่วไปมีจุดถ่ายรูปตะวันร้อนที่หนองหานบ้านท่าแร่นี่นะแล้วก็มีห้องน้ำให้บริการพี่น้องอยู่มองนี้เอาไปเบิ่งผังอื่นๆเนาะพี่น้องเนาะพอเข้ามาทางในแล้วทรวงเสาอาหารชาวประสงค์นักบวชที่มาจากต่างสาขามณฑลแนกบริเวณอาคารโยเซฟกอมบริมองนี้แล้วก็บ้านพักพระสงฆ์ก็สำหรับพระสังฆราชแล้วก็แขก VIP เด้ออาหารเสานะครับนอกเหนือจากนั้นอาหารเที่ยงก็สิอยู่ศาลาปิติมหาการุณเป็นอาหารเที่ยงพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการแขก VIP อันนี้แล้วก็มีเต็นท์รับรองอยู่เฮาตั้งเอาไว้งามอันนี้ภายในผังภายในบริเวณอาสนวิหารผมก็จำลองมาให้เบิ่งภาพมันอาจจะเบลอๆหน่อยจังหน่อยแต่สิมีจอ LEDเป็นจอที่แดดออกก็เห็นชัดฝนตกก็เห็นชัดนะครับเป็นที่นั่งของสัตบุรุษทั้งสองข้างBCDE อันนี้ก็ได้สงวนเอาไว้สำหรับพระกฎินันพระอัครสังฆราชพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงแขกผู้ทรงเกียรติที่ได้รับเชิญนอกเหนือจากนั้นโซนต่างๆนะครับโซน F เป็นคณะซิสเตอร์ส่วน A เป็นผู้ติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการตัวแทนส่วนราชการต่างๆก็สิมีโซนนี้ก็สิมีจอวงจรปิดให้ได้เบิ่งภายในพิธีโมทนาคุณพระเจ้านะครับภายในอาสนวิหารและก็ทางด้านฝั่งทางออกประตู2นี้ก็จะมีจอ LED สรุปแล้วภายในนี้ภายในมงนี้ก็สิมีจอ LED อยู่3มงอันนี้ตามที่ได้เตรียมเอาไว้ได้แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับผังล่าสุดนี้ซึ่งมันอย่างกับเปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องเนาะหรือเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับหลังจากเข้ามาสู่ประตูที่2ได้ป่ะนี่ออกมาที่ประตูที่2ประตูที่2พี่น้องมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มเด้อเลาะหินกำแพงนะครับเลาะหินกำแพงยาวไปเลยก็มีประมาณ 20,000 กล่องอาหารกล่องนะครับมองนี้ครับสิมีจอ LED หมายเลขต่างๆนี่เป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์เด้อเป็นเต็นท์เต็นท์1เต็นท์2เต็นท์3เต็นท์4เป็นเต็นท์ต่างๆรวมไปถึงในบริเวณศาลามาติโน่อันนี้ก็เป็นที่นั่งสัตบุรุษสามารถเลือกนั่งได้ตามสบายอันนี้ก็ได้ว่าอันนี้ก็มาที่ช่วงท้ายเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าทั่วไปสวนสาธารณะจุดถ่ายรูปท่าเรือนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำจุดจำหน่ายของที่ระลึกนี้เป็นสวนเอเรนครับเป็นสวนหย่อมเด้อพี่น้องเด้อครับก่อนที่สิจบการแนะนำสถานที่แผนผังต่างๆแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องรวมพิธีโมทนาคุณพระเจ้าวิซาแรกพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีในเสาของวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2020นี้ซึ่งกะอยู่วัดพระหฤทัยคู่สกลนครมงที่ตั้งก็คือโรงเรียนเซนโยเซฟสกลนครหรือบริเวณสำนักมิสซังที่แห่งแสงของเฮานะครับพิธีโมทนาคุณพระเจ้าเวลา 7:30 นพี่น้องที่มาแสวงบุญพี่น้องที่ยังมีมือก็ขอเชิญร่วมพิธีมิซาแรกคุณเจ้าใหม่ของเฮาได้หลังพิธีก็มีเข้ากล่องแจก
และก็เฮาก็ทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและกะมง2ทางของการถ่ายทอดสดของเฮาก็ยังถ่ายทอดสดตามช่องทางที่แจ้งตือ YouTube นี้ก็ขอเชิญพี่น้องติดตามและก็ร่วมพิธีนฤกยาการเตรียมงานต่างๆอาจจะมีข้อบกพร่องอาจจะมีข้อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคาดว่าสิ่งต่างๆที่เตรียมเอาไว้คือสิบริการพี่น้องได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องให้งานเทนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นฝากไว้ในนามพระทัยของพระขอบคุณพี่น้องนะครับขอให้มีความสุขกับการเดินทางและก็การแสวงบุญเทนี้ลุงหมาคนพระทัยขอพระคุณและสวัสดีครับ